สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง Apostrophe S วันนี้เราอยู่กันในเกม Dragonica กันอีกเช่นเคยตัวละครผมเปลี่ยนไปมันตกใจนะเพราะว่าฐานข้อมูลของเกมเนี้ยที่อยู่ในเครื่องเนี่ยผมไปปรับนู่นนั่นนี่หน่อยแล้วมันรันไม่ได้เลยก็ต้องลบเกมแล้วก็ลงใหม่ฐานข้อมูลตัวละครอะไรต่างๆก็ยังหายไปหมดเลยนี่ก็พยายามเล่นให้มันมาถึงตอนปัจจุบันแล้วนะที่เราจะอันนี้ที่เราเขาเรียกอะไรที่เราจะมาต่อกันเนาะตัวละครน่าจะแปลกๆไปต้องตกใจนะโอเควันนี้เราจะมาอยู่ในช่วงของการล่าอาวุธนี่หลังจากที่เราผ่านเควสสเปกเตอร์ทาวเวอร์แล้วเมื่อกี้นะเราก็จะขึ้นเวล35ปุ๊บเควสของ G เวลแม็กอะไรอะเมอร์แชนต์ของเอ็ดวาร์ดเนี่ยไอหมาดำเนี่ยเสือดำมันจะให้เควสเราเป็นเควสฟ้าเควสฟ้าก็คือเควสรายวันมั้งเดี๋ยวดูกันนี่ไงเควสฟ้าคืออะไรอ๋อเควสทำซ้ำสามารถทำซ้ำได้เควสฟ้าตอนนี้ของที่มันต้องการนะของที่มันต้องการในการทำใบ Dark Soul Cloud Recipe เนี่ย Recipe เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเหมือนม้วนคัมภีร์ที่เอาไว้แบบคาร์ฟไว้นั่นอะคาร์ฟอาวุธดาร์กโซตอนนี้ที่เราต้องการนะก็จะมีโทปัสก็คือเป็นอัญมณีสีเหลืองอ่ะโทปัส10เอเมอรัลด์อันไหนวะเนี่ยเอเมอรัลด์สีเขียวนะ10แล้วก็ซับไฟก็จะเป็นสีน้ำเงินเป็นเพชรแล้วก็อะไรอ่ะ Rigged Ghost ก็คือตัวนี้ Destroy Spirit ที่ได้จากการตีมอนที่อยู่ใน Spectre Tower นี่แหละหาให้ได้200แล้วก็จะได้คัมภีร์มาส่วนในคัมภีร์ต้องการก็คือ Arca Spirit 10อันไหน Arca เนี่ยมี Arca Spirit 10อันน่ะที่ต้องการแล้วก็ Queen Viola แล้วก็ Artist Spirit อยู่ไหน Artist Spirit แล้วอันสุดท้ายก็คือ Paris Code เนี่ยตัวเนี้ยอันนี้คือทั้งหมดเนี้ยแปลิสกับอาก้าเนี่ยต้องการอย่างละ10ส่วนอันนี้ต้องการ15ฉะนั้นเราต้องเข้าดัน15รอบเริ่มกันเลยเผื่อว่าถ้าเกิดว่าเราดวงดีเขาเรียกอะไรระหว่างทำอะไรเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดวงดีแล้วได้ดรอปอาวุธดาร์กโซได้ก็เอานะก็นับรวมกับการตามหานี่เหมือนกันดูซิว่าเราจะดรอปได้หรือว่าเราจะไอเนี่ยเขาเรียกอะไรผสมได้หาของมาผสมเอาหรือว่าดรอปเอามาดูคืออาก้าสิบลีต้องการ10ต้องเข้าทั้งหมด15รอบ
ในรอบละ3ว่าเก้าสามยี่สิบเจ็ดมี9ชั้นใช่ไหมก็เก้าสามยี่สิบเจ็ดยี่สิบก็นั่นแหละทุกอย่างถ้าเราเก็บทุกอย่างมันจะอยู่ใน15รอบลงทั้งหมด15รอบเราจะได้อาวุธดาร์กโซลแน่ๆอันนี้เป็นรอบที่2ของตอนนี้มีแค่ของเวล20นะเหตุผลที่ทำไมถึงทำอาวุธดาร์กโซเพราะว่าอาวุธน้ำเราฆ่ามาแล้วแล้วก็อาวุธดาร์กโซเราจะใช้ไปจนถึงผัดเปลี่ยนตอนเวล55ได้เลยอาวุธดาร์กโซเวล37เพราะว่าอาวุธลาวามันหายากอ่ะมันจำกัดการเข้ากว่าที่มันจะได้มันก็นานมันจำกัดเข้าได้วันละครั้งมั้งถ้าแบบถ้าตี4คนก็ได้แค่4ครั้งมันจะให้กุญแจมา1ดอกมันต้องใช้กุญแจในการเข้าไปแต่ว่าอารามมันไม่ต้องแค่คุณโหดก็เข้าไปฟาร์มได้ทั้งวันแล้วของอาราม55นี่ก็คือใช้ยาวยัน70แล้วค่อยเปลี่ยนแต่ว่าของลาวานี่เราจะข้ามไปเลยเพราะว่าผมทำไม่ได้ไม่ใช่ทำไม่ได้มันนานกว่าจะตีลาวาตายลาวาโลนตายรอเควสรายวันอีกเอ้ยรอเควสรายวันเพื่อที่จะเอากุญแจนานอันนี้ใช้ยาวๆยันเวล55ได้เลยค่อยเปลี่ยนอาวุธก็เลยอยากแนะนำให้ทำอาวุธดาร์กโซสิบเอ็ดแล้วคิดว่ามันใช้ไม่เหมือนกันนะอันนี้เดาแบบอาวุธพระก็จะใช้อันอื่นที่ใช้15น่ะจะใช้อันอื่นอันนี้อาวุธเจสมันก็จะใช้อันนี้เยอะอันเนี้ย2อันเนี้ยเยอะคืนนิล่ากับ
าร์ติสโอ้ดาร์คเบลดาร์คโซเบลซัมมอนเนอร์มันสามารถหาเซตได้ไงก็เลยหาสักหน่อยนี่ไงเนี่ยดาร์คโซเบลซัมมอนเนอร์ได้แต่อาวุธเลยส่วนใหญ่โอ้วันนี้สวยอะไรวะในที่มันเป็น3อันน่ะนี่ฟิงโบฟิงโบฮันเตอร์โคตรสวยเลยสีม่วง2ขีดจะเป็นสีชมพูแล้วก็ขีดเดียวจะเป็นสีออกส้มๆเหมือนที่เราใส่นี่แหละตีบอลไม่นานนะนานตรงวิ่งหลบกับดักนี่แหละตอนไหนดีรูปไม่น้อยก็ต้องอันดับที่4ป่ะได้เลยได้บูดาร์คโซเลยรอบแรกจะได้หรือเปล่าเข้าสัก3รอบนะต่อคลิปคิดว่าน่าจะกำลังดีโอ้ไม่ได้เลยถ้ามา4คนนะเปอร์เซ็นต์ได้เยอะมากหาตี้มานะถ้าใครจะเข้าอ่ะรอบที่2ใช้ไปกี่นาทีแล้วเนี่ย13นาที13นาทีต่อรอบก็ตกประมาณคลิปแล้วประมาณ40นาทีกระโดดทำไมวะได้รอบละ4มั้งเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเท่าที่ดูโอ้วิ่งไวจนกล้องตามไม่ทันจ้า
1 2 3 4เออได้ตัวละ4ถ้าในคลาสสิกก็คิดว่าอันที่มันยากน่าจะข้อหาเพชรนี่แหละเนี่ยเพชรพวกเนี้ยคิดว่าน่าจะหายากใครมีวิธีหาเพชรพวกนี้ก็แชร์กันได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปตามที่คุณแนะนำทำคลิปตามที่แนะนำแล้วก็จะได้แชร์กันว่าเออมันหาเพชรหาพลอยพวกนี้มาจากตรงนี้นะอย่างเงี้ยโอ้เพชรมันดรอปจากตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะไม่ต้องหาแล้วเนี่ยนะโทปัสเนี่ยเอเมอรัลด์เนี่ยได้เหมือนกันดรอปจากนี้ได้เหมือนกันก็เข้าวนๆไปโอเคเข้าวนๆในดาร์คทาวเวอร์นี่แหละสเปกเตอร์ทาวเวอร์โอ้เลือดจะหมดตัวเพราะว่าวิ่งชนกับดักเลือดจะหมดจริงด้วยหรือว่าเราจะเปลี่ยนอาจจะวิ่งช้าลงหน่อยแต่ว่าเซตนี้มันคลีโฮมแล้วก็ไม่กินเลือดเยอะด้วยเปลี่ยนเลยแล้วกันเพราะเลือดเหลือน้อยมากเนี่ยคีบก็ปลาไป430จ้าครีแดมไปวิ่งช้าลง101ไม่หน่อยละแต่ก็ไวอยู่นะก็พอได้ไม่ได้แย่พอหลบกับดักได้เหลือติสรอบที่สองเพิ่งเข้ารอบสองรอบแรกที่เควสอะที่เป็นเควสอะไม่นับเนี่ยรอบแรกรอบสองเนี่ยอาร์ติสพยายามอย่าไปตีใกล้ประตูนะเนี่ยถ้าเข้าไปใกล้ประตูปุ๊บอะเวลาเราตีชนะปุ๊บมันก็จะของมันดรอปไปหน้าประตูเงี้ยเราเผลอเดินออกไปแล้วเข้ามาใหม่ไม่ได้นะจะ5ทุ่มแล้วง่วงแล้วมาจิตใจจิตใจคนเราอ
โอ้ได้สองอันมันได้สองได้สามมันไม่แน่ไม่นอนเว้ยดาร์กโซเบลแอสซัสซินทำไมไม่เป็นของเชสเตอร์บ้างขนาดของดอปก็ยังมีแต่ของลูก GM ได้ดาร์กโซซัมมอนเนอร์ครับแอสซัสซินโอ้เราไม่ได้หวังกับอันนี้หรอกอุ๊ฟเราหวังกับนู่นปารีสฟังกับค่าปารีสแล้วก็ดรอปอาวุธเลยได้แต่ภาวนาอันสี่เอาไปแล้วไม่รอดเอาอันสามแล้วกันกดนาทีที่หนึ่งหนึ่งวิสุดท้ายได้บุญไหมได้แต่เสื้อเนี่ยฟาริสโค้ดใช้อยู่ใช้สิบชิ้นรอบสุดท้ายของวันของคลิปนี้เราเข้าไปแล้ว3รอบใช่ไหมโอ้เด้งไม่เป็นไรไม่ตัดต่อใดๆทั้งสิ้นเราจะไม่ตัดต่อใดๆทั้งสิ้นเด้งก็เปิดใหม่ก็แค่นั้นแหละใช่ไหมทุกคนแต่หิวข้าวนะเนี่ยออกไปซื้อของกินเล่นจบก่อนออกไปซื้อของกินโอ้เราลืมซื้ออ๋อมันเด้งเพราะว่ามันจะเตือนเราเว้ยซื้อยาซื้อเลือดหน่อยเลือดหมดแล้ววิ่งกันเลยก่อนหน้านี้ลดทีละ 5,000 ตอนนี้ลดแค่ 1,800 Destroy Spirit เนี่ยมันดรอปบอสชั้นล่างๆอะเยอะดรอป4อันเลยแต่วิ่งช้าไม่ชินเลยอ
จะโดนทุกดอกไม่ได้กับดักเนี่ยพัฒนาสวิ่งไวอยู่นะ400นี่ก็คือเซิร์ฟยุโรปตันที่400นะความเร็วในการวิ่งแสดงว่าตอนนี้เราวิ่งเท่ากับพวกเวลแบบ85พวกของฟูอะวิ่งไวเท่าพวกของฟูเฮ้ยทุกคนเห็นอะไรนี่ไหมทุกคนเห็นอะไรนี่ไหมเนี่ย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 ซิลดาร์คโซริงเจสเตอร์เราได้ของเจสเตอร์ชิ้นแรกแล้วเราได้ของเจสเตอร์ชิ้นแรกแล้วนี่ไงเนี่ยมันบอกว่าถ้าเกิดว่าใส่4ชิ้นน่ะโบนัสคริดาเมจอีก 45% 45คูณดาเมจคริมันจะให้ที่ 200% ใช่ไหมถ้าบวก45 45ก็คูณ2ก็จะบวกอีก90คริก็คือ520ไปละถ้าเกิดว่าใส่ของฟูนะปลดผนึกเลยรออะไรล่ะเห็นไหมนี่ไงเจสเตอร์ก็คือใส่ไม่ได้ปลดผนึกปุ๊บก็คืออ่ะจ้าติดคำสาปไม่เป็นไรอย่างน้อย EP นี้เราก็ไม่เสียเปล่าแล้วเราได้แหวนเจสเตอร์มาใส่แล้วเหลือเข็มขัดต่างหูแล้วก็อาวุธอาวุธเราจะทำอยู่แล้วเราได้มาแล้วหนึ่งในชั้นที่3บอสเข้าสู่เฟส2เฟสของการยั่วยุอันนี้เก็บไว้ข้างบนเออมันมีกำลังใจเล่นแล้วนะเนี่ยมันได้แล้วไงชิ้นหนึ่งเอาไงดีเราจะต่อเป็น EP 2เลยไหมหรือจะเข้า C map เลยไหมวันนี้เฮ้ hey. คนดูบอกมึงไม่ต้องเ
รออีกนิดนึงก็ไม่ได้นะนิ้วเนี่ยใจร้อนเหลือเกินด่านแซมบ้าแซมบาบ้าเชฟได้ผงฟ้าด้วยนะผงฟ้าผงทองเอาไว้ตีบวกอาวุธตีบวกชุดก็คือเข้าดันเนี้ยก็คือไม่มีอะไรครับว่าเสียเปล่าเลยดอกดีกว่าไม่ดอกก็ดอกอยู่อาจจะดอกไม่ใช่อันที่เราต้องการแต่ว่ามันก็ดอกเอาไว้ขายได้เอาไว้ทำอย่างอื่นได้หรือว่าเอาไปให้กับคนที่เขาต้องการก็ได้ออกมานี่ไปอยู่หน้าประตูเดี๋ยวก็เผลอวิ่งออกไปหรอกออกมานี่เออู้ได้ดาร์กโซเบลฮันเตอร์ดาร์กโซเบลอะไรอีกทำไมได้2อันหุยนี่ไง Dark Soul Bell Hunter กับ Summoner ได้ Hunter Summoner ได้2อันละพอดีละกว่าจะทำอาวุธอะไรเสร็จก็จะหาเซตครบก็นู่นแหละทุกคนเวลพอดีใส่37ต่อไปเราจะเอาที่2ลูกเมียน้อยกดที่เลข2มันต้องได้สิขอร้องแหละได้โปรดได้อะไรก็ไม่รู้โค้ดก็ไม่ได้ดูสิเริ่มปีใหม่ด้วยดวงที่เกลือมากๆอาวุธเอาไปขายได้นะได้ตังค์ขายได้แพงด้วยอีกสักรอบไหมตอนนี้34นาทีได้อีกรอบนึงThank you.
ไม่ได้เลยเลยได้แต่เนี้ย110อู้นี่ไงมันจะเผลอวิ่งแบบเนี้ยแต่ดีนะเก็บหมดสีม่วงกับสีฟ้าพอรวมกันแล้วมันน่ากลัวอยู่นะอารมณ์เหมือนแบบความมืดที่เหน็บหนาวไม่งั้นก็ความเหน็บหนาวในที่ที่มืดมิดเซตที่ใส่อยู่เป็นเซตเดวิลนะเนี่ยเดวิลเซตปีศาจมันจะมีเซตเทวดาตกสวรรค์แบบเหมือนของลูซิเฟอร์ที่มีปีกนะแต่ว่าออกเป็นสีม่วงๆดำๆมีขาวนิดหน่อยแล้วก็เป็นเซตแบบเทวดาจ๋าเลยก็มี Dark Soul Ring Battlemate ได้มาอีกแล้วแต่ว่าเป็นอาชีพที่ไม่ได้เล่นเลยเดี๋ยวจะเก็บไว้เราจะไม่ขายทิ้งเผื่อแบบได้สร้างตัวใหม่ก็จะได้ฝากของไปเลยจะได้ไม่ต้องมาวิ่งหาใหม่ที่จริงเอาพระบวกของโหดๆแล้วก็ฟาร์มได้สบายๆนะยืนยิงชิวๆวิ่งไปยืนยิงวิ่งไปยืนยิงสบายๆถ้าเล่นสายพระนะอยากเล่นอยู่แล้วขอเล่นการผจญภัยของตัวตลกนี้จบอ่ะจบแบบนู่นแหละเวล80ไม่มีเควสแดงให้ทำแล้วเนี่ยเวล100หาของฟูใส่จนสุดท้ายค่อยเริ่มเล่นตัวใหม่จะใช้เวลากี่ปีก็ไม่รู คิดว่า EP 2น่าจะได้ใบคราฟมาแล้วแหละแต่ EP 1ก็เดี๋ยวจบรอบนี้ก็พอกัน EP 2ค่อยวันใหม่วันนี้ไม่ไหวพรุ่งนี้ต้องไปลงเรือจะเวล36แล้วนะของยังไม่ดรอปอีกหรอทำเอาคอนเทนต์ไปงั้นแหละคนดู
เพื่อคนดูของเรา5คนดูไปเองแล้ว3เราจะถึงคนดูเราจะน้อยแต่เราดูกันด้วยใจใช่ไหมเราใช้ใจดูหรือว่าเปิดมาเป็นแค่แบบ ASMR หรอเปิดแล้วก็นอนเนี่ยไม่ต้องมีคนที่ดูเพราะว่าอยากรู้อยากดูจริงๆนั่นแหละแต่คนดู5คนของเรานะเราจะพยายามทำคลิปลงมาบ่อยคาร์บอสปารีสกันปารีสอู้ฟู่นั่นไงเห็นไหมกระโดดผิดจังหวะวิ่งใหม่เลยเห็นปะอย่าหาทำนะทุกคนวิ่งวิ่งอยู่แล้ววิ่งไม่ดูตามาตะเลือเนี่ยตกชั้นล่างๆได้เลยนะขอคอยแห่งวิญญาณสเปกเตอร์ระวังท่านแรงอาวุธมันต้องกดตอนสุดท้ายลุ้น3 2มันต้องได้แล้วแหละดวงเราไม่มีจริงๆว่ะไม่มีเลยไม่ได้อาวุธของใครเลยได้แต่ของก้องแก๊งมาแต่ว่าเราก็ได้มาเยอะอยู่นะที่ไม่ใช่ของตัวเองโอเคเดี๋ยวเรากลับเนี่ยเหรอนี่ไง Dark Soul Jester เวล36ใส่ได้โอ้ยก็ถ้าใส่1ชิ้นก็จะได้ Max HP 500แล้วก็ถ้าเกิดว่าใส่2ชิ้นบวกกับอาวุธก็จะได้เป็น Strength 15ก็คือเขาเรียกอะไรพลังโจมตีแล้วก็ถ้าใส่3ชิ้นก็จะมีเอียริงไม่ใช่เอียริงมีอาวุธมีแหวนมีเข็มขัดแล้วก็มีสร้อยเนคเลสของเจสเตอร์สร้อยของเจสเตอร์สร้อยดาร์กโซเราอุตส่าห์บวกคูณ3ไว้แล้วเราสละได้อันนี้มันไม่หกหาเนี่ยใส่เข็มขัดนี้ได้แต่ของอันอื่นมานะผลประกอบการรอบแรกนี่คือผลประกอบการของคลิปแรกขายก่อนนี่ขายได้เลยชิ้นละโกหยุดนะทำเป็นเล่นดาร์กโซลแอสเซสซินซัมมอนเนอร์Hunter Summoner โอเคอ
สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ตามล่าหาอาวุธดาร์กโซคลิปที่2คลิปแรกจบแค่นี้นะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย